กับเช่นเคยในช่วงเทคนิคไอทีนะครับ How to ลบข้อมูลอื่นๆใน iPhone ได้พื้นที่คืนเพียบทำอย่างไร 1. ล้างข้อมูลโดย Safari นะครับโดยเข้าไปที่ Setting หรือตั้งค่าจากนั้นเลือก General หรือทั่วไปจากนั้นเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ iPhone นะครับจากนั้นเลือกที่ Safari นะผมตรงที่ข้อมูลเว็บไซต์นะครับจากนั้นเอาข้อมูลเว็บไซต์ออกทั้งหมดนะครับผมวิธีที่2นะครับวิธีที่2ลบแคชไลน์นะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันไลน์จากนั้นกด setting หรือตั้งค่าจากนั้นกดแชทนะครับจากนั้นลบข้อมูลนะครับจากนั้นเลือกข้อมูลแคชนะครับจากนั้นก็กดลบนะครับหรือใครอยากจะลบข้อมูลอื่นก็ได้ดีลืมสำรองข้อมูลได้ก่อนนะครับ3. ลบข้อมูล iMessage นะครับให้เลือกที่ General เลือก Setting ตั้งค่าจากนั้นไปที่ General ทั่วไปจากนั้นเลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iPhone นะครับจากนั้นเลือกนะครับตรงที่ข้อความแล้วก็การสนทนามากที่สุดนะครับจากนั้นปัดซ้ายลบได้เลยนะครับนี่เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะสามารถลบแคชได้นะครับผมหรือข้อมูลอยู่ใน iPhone ที่ในหมู่ของ Other หรือ Other นะครับซึ่งจะทำให้มันก็เต็มอยู่ถูกไหมครับบางทีจะเกิดจากบั๊กก็ได้นะครับผมซึ่งวิธีนี้ก็เป็นวิธีข้างต้นนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่เคยนำเสนอไปก็ได้นะครับผมลองดูกันนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงเทคนิค IT ห้องจดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการชมและผมสวัสดีครับ